วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ยังอยู่กับทุกท่านในเวลา7:30 นในครึ่งชั่วโมงนี้เราจะพยายามทำให้ทุกอย่างเนี่ยได้ในเรื่องของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวกเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นจากการทำงานที่เราเห็นว่าอันนี้เมื่อปีที่แล้วโควิดล็อกที่1นะคะอันนี้มาเป็นโควิดล็อกที่3เรายังเป็นดอกไม้ที่จะแบ่งบานนะคะแล้วก็อาจจะมีโรยราจนกระทั่งมีฝักเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและทำงานกันอย่างต่อเนื่องวันนี้เงียบเฉยเดียวค่ะบรรดาแม่ครูทั้งหลายไม่มาเลยเพราะว่าสีหมดค่ะกำลังจะขอบคุณนะคะลูกหลานในครอบครัว Mindfulness Family กำลังส่งสีมาให้เราโดยที่เมื่อวานวันหยุดวันนี้สีเรายังมาไม่ถึงใครที่จัดการเรื่องสีมาถึงได้คุณแม่ขออนุโมทนาเพราะว่าเวลาเราเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆที่ต่อกันติดเนี่ยเราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์อย่างนี้ค่ะขอบคุณแม่ชีทัศนาที่ประสานให้นะคะเพราะว่าบ้านนี้เขามีธุรกิจส่งสีมาจากฝรั่งเศสค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะวันนี้มาถึงบริเวณที่เราได้เห็นแล้วค่ะว่าเ มื่อวานนี้แค่นี้วันนี้ไปมองไกลๆมองภูเขาไกลๆนะคะเวลาที่เห็นอะไรไกลๆก็จะเห็นในความยิ่งใหญ่มากที่สีหมดเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อสีมาตอนแรกก็เพียงจะทำนกเล็กๆกับดอกไม้เล็กๆแต่คุณยายบอกภูเขาเลยนี่คือภูเขาอีกลูกหนึ่งมันเลยหมดเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าสายป่านเรายาวมาดูตรงนี้ค่ะน่ารักมากเขาทำกันได้ดีมากเมื่อวานนี้เราเห็นเขาทำตอนเช้าวันนี้เขาใส่ภูเขาเข้ามาใต้นี้แล้วด้วยนะคะส่วนต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองเราก็เก็บของสดปนอยู่กับของที่เราทำสีลงไปเขาแหวกเบาๆอยู่ด้วยกันได้ไม้ก็เลื้อยขึ้นไปไอ้ที่เลื้อยขึ้นไปจนกระทั่งถึงนกนะคะก็เลื้อยขึ้นไปนู่นนะคะเห็นไหมคะไม้เลื้อยไปเร็วมากไปถึงนกแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของศิลปะที่พวกเรานะคะเห็นว่าเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนเราจะลงทางไหนดีทางด้านนี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะเร่งเร็วขึ้นหน่อยเพื่อจะไปดูลั่นธมที่เขาปลูกเมื่อวานนี้นะคะส่วนกุหลาบที่โรยราเดี๋ยววันนี้บ่ายๆคุณแม่ก็จะเข้ามาช่วยโอ้อันนี้สังเกตว่าเวลาโรยเกสรใหญ่มากเลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยกุหลาบสีเขียวดูสินะคะแล้วก็อันนี้ก็สีม่วงอันนี้เดี๋ยวมาช่วยตัดอันนี้คือสีที่แบบสวยงามมอบให้กับคนที่ดูรายการของเราทุกคนเลยนะคะเพราะว่านี่คือความเป็นรูปธรรมความรักต้องมีรูปธรรมการให้ต้องมีรูปธรรมค่ะยิ่งมองไกลยิ่งเห็นภูเขามองไกลเดี๋ยวดูไว้ก่อนนะเขาตั้งนั่งร้าน2ชั้นเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นฉากศิลปะที่มาจากความรักของเราหนึ่งลมหายใจกับปลายภูกันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะวันนี้คุณแม่ออกมารดน้ำต้นไม้ตั้งแต่5:00ก็เบิกบานสำราญนี่ได้เห็นอะไรอีกแล้วดอกหญ้าเม็กซิกันโรยบานมาถึงนี่แน่โรยเห็นป่ะนั่นแสดงว่าไอ้หญ้าเม็กซิกันที่กำลังออกดอกอันนี้คืออ่อมแซบของเรานะมาถึงนี่นะแสดงว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องปลูกก็ได้เอาแค่เม็ดมันไปกระจายอ่ะกลับไปดูเดี๋ยวพอมันมีฝักไม่ใช่มีฝักมีดอกที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดอกแก่ใช่ไหมอ่ะเนี่ยมาดูสินี่ไงมีดอกอ่อนดอกแก่เมื่อเช้านี่รถตรงนี้พอดีอันนี้ยังไม่มีดอกอันนี้เป็นดอกเด็กนะฮะแล้วก็เป็นดอกหนุ่มสาวแล้วดูดอกแก่ดูอันนี้ดูอันที่มันแหว่งแล้วปลิวไปอันเนี้ยเนี้ยข้างหน้าเธอเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยมีราคาละคนแก่เหมือนผ้ากาสีไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมีราคาดูปลายด้วยมันร่วงไป พอเห็นมันร่วงมา ขึ้นได้กับความชื้นนะขอโทษต้องขอน้ำตรงนี้ไม่มีความชื้นถ้าจะโปรยอะไรต้องมีความชื้นเพราะฉะนั้น
ถั่วเม็กซิกันน่ะต้องพรมน้ำแล้วนะเพราะฝนไม่ตก2 วันละเมื่อเช้านะคะรดต้นไม้ผมตรงนี้โอ้โหอย่างกระโปรงผีเสื้อน่ะผีเสื้อนี่แบบโอ้โหบินออกมาแล้วก็มีหนอนตัวเล็กๆตกมาคุณแม่เลยหยุดเลยกลัวหนอนมันจะไม่เป็นผีเสื้อเกรงใจหนอนเพราะว่าวันก่อนนั้นขึ้นเรื่องหนอนคนก็ไม่ค่อยรู้เนี่ยค่ะเดี๋ยวอันเนี้ยเราขยายผลได้ละที่เกรงใจหนอนเพราะว่าหนอนมันยังไม่มีปีกส่วนไอ้ที่มันมีปีกแล้วเนี่ยนะมันบินเลยนี่ไงนี่ไงอีถ้วยเนี่ยดูสิพอขยับมันก็บานจริงๆนะเนี่ยส่งถ้วยเนี่ยเหมือนโป่งผีเสื้อเลยค่ะสีเหลืองบินกันพิ้ว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 คุณแม่เลยอ้าวนี่ไงนี่มองมองไปนี่นันทวันน่ะเห็นไหมเห็นสีเหลืองไหมผีเสื้อน่ะตัวเล็กๆเต็มหมดเลยค่ะเพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นโป่งผีเสื้อพอโป่งผีเสื้อมันได้เกลือเดี๋ยวเราก็เอาเกลือหิมาลายันที่เราแจกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยแหละเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าโป่งเกลือเดี๋ยวก็เกลือหรือน้ำปลาก็ได้เอามาเหยาะๆแล้วก็จะโอ้ดูสิมันบินเป็นคู่ด้วยนะแล้วมันชีวิตมันสั้นมากนะพวกเนี้ยพอเรารดน้ำมามันพึบพึบพึบคุณแม่ก็ได้สังเกตธรรมชาติเอาละค่ะเดินทางต่อไปที่เรากำลังจะไปสนับสนุนการทำงานของกลุ่มสะใจดีที่มีอะไรคะมีสำนึกเป็นความกตัญญูเมื่อวานนี้สอนกันกลางอากาศพอได้ข่าวว่าพอคุณแม่ไปสุดแล้วโหเคลียร์กันใหญ่ไปเชียร์เขาเลยว่าเขาเคลียร์บ้านกันยังไงนะคะก็ที่นี่เขาสอนกันกลางอากาศไม่มีความลับค่ะ Open Secret นะคะก็เป็นอะไรที่แบบสนุกอยู่แล้วล่ะค่ะการทำงานธรรมะไม่เห็นมีอะไรที่แบบมันต้องคร่ำครึยึดอยู่กับความที่เป็นรูปแบบหรือเป็นสิ่งที่เด็กมันก็ไม่อยากเข้ามาตอนนี้กำลังเชิญชวนเมื่อวานนี้ถ้าใครฟังคลับเฮาส์ก็จะเห็นว่าเรากำลังวางแผนกับเจน Y และเอาคนเจน Y เข้ามาเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะดูว่ามีใครทำต้นนี้หรือยังถ้ายังไม่มีเดี๋ยวบอกชมเลยประกาศประกาศชมมาจับต้นกดต้นนี้ให้ตรงก่อนเดี๋ยววันนี้แม่กบเอามาอีกกี่ต้นนะ25ต้นหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเสริมตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาไปตรงที่คณะไม่ชีอยู่ด้วยไปทางนี้เลยมั้ยไปดูร่างเลยค่ะวันนี้เราจะดูภาพใหญ่ของการทำงานนะคะตรงนี้พรุ่งนี้คือวันที่5เราจะได้แบบพิมพ์ถ้ำกุฏิที่จะเป็นถ้ำที่เป็นท่อนะคะแล้วก็จะมีอายุได้เป็นพันปีตอนนี้เราต้องพยายามทำทุกอย่างเท่าที่เราจะใช้คำพูดว่าอ๋อเสียดายคนตายไม่ได้ทำบอกกับตัวเองว่าอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นและทำได้เลยค่ะลงไปถึงที่สุดเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้ใน3วันนี้กับต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นไม้เสียนินทำอะไรเสียนินเดี๋ยวกินข้าวแล้วมาหาคุณยายนะจ๊ะดูถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าหรือดูสาวอ้าวอันนี้ใครอ่ะหญิงปากแดงเหรอหญิงฝากต้นไม้แถวๆนี้ไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนประชุมลูกอ้าวเสียนินไปไหนเอาดินไปไหนจ๊ะ ไปเถอะเสียนินเข้ามืออาชีพอยู่แล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่บอกว่าต้องการอะไรตะวันตะวันนี่แบบชมไม่ได้เลยนะชมเนี่ยตีสองไม่นอนเลยนะตะวันตื่นมาตีสองเห็นใครทำงานกอกแกกกอกแกกอยู่ตรงกุหลาบเธอหรือเปล่าหัวเราะโอ้โหเนี่ยค่ะหน่วยกล้าตายของคุณแม่เจอหญิงกับตะวันตรงนี้ก็พอที่จะรู้อ๋อเห็นแล้วเขาเอาลั่นทมไปใส่ลั่นทมกิ่งหักต้องกระตุกแล้วเดี๋ยวจะบอกว่ากิ่งหนึ่งเนี่ย200-300ทีเดียวนะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องผึ่งไว้กี่วันนะคะน่ะที่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูอ๋อเขาเอาไปชิดตรงนู้นแล้วเพื่อให้มองลงมาแล้วสวยเห็นไหมคะเห็นที่ที่หญิงเขาเขยิบตรงนั้นราคาลั่นทมขึ้นอ่ะคราวนี้มาตรงนี้ลูกเพราะวันนี้วันพระคุณแม่จะพยายามใช้เวลา30นาทีหนูจ๋าก้ามปูขอขยายผลเลยได้ป่ะ
ขอเก็บก้ามปูเดี๋ยวเอาถุงมาวางตรงนี้แหละดึงแล้วก็พักๆเอาไว้ก่อนรดน้ําก็รดก้ามปูไปด้วยเพราะก้ามปูเราจะเอาไปเพาะด้วยจ้ะเราจะขยายผลที่เราเยอะต้องมีใบก้ามปูเยอะปลูกไปเลยปลูกเข้าไปเลยจ้ะเนี่ยเห็นยังคะวันนี้เราพูดว่าหยุดอะไรนะหยุดชั่วเมื่อวานนี้ตอบขับเฮาส์บอกว่าไปให้สุดหยุดที่ทำคุณยายอยากพูดว่าอะไรไปให้สุดหยุดที่ทำคุณยายพูดประโยคเดียวคือนั่นแหละดีไม่เดียวคนมันจะดีได้มันต้องหยุดชั่วเนี่ยค่ะอีเนี้ยมันหักเยอะนะอันนี้สมชายต้องพยายามช่วยคุณแม่เลยเดี๋ยวเราต้องมาเล็มพวกนี้มีราคาหมดเลยเพราะมันมีชีวิตมันมีคุณค่าของมันอยู่นะคะอีนี้ก็จิ๋วจะแจ๋วหรือเปล่าเด็กคือว่าการอันนี้ชมเขาคงวางแผนว่าเราจะขับรถอยู่ในระหว่างของหุบลั่นโทมละมองเห็นละก็เดี๋ยวมาอีก30กว่าต้นเนี่ยพวกเนี้ยถ่ายไว้ค่ะถ่ายใครอยากได้กินลั่นโทมโอ้โหเดี๋ยวจอยหยุดนันทวันไปหยิบให้ทีกระเป๋าใครเนี่ยเนี่ยค่ะมาเลยค่ะมาเลยสีแดงอย่างเงี้ยหาที่ไหนได้หยิบทั้งกิ่งมาให้คุณยายเดี๋ยวคุณยายจะเอาไปเป็นพ็อปตอนอาหารอร่อยมานี่ดูสิคะฝักลั่นทมเนี่ยยังเพาะไม่เป็นแต่กิ่งลั่นทมอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะถ้าออกรากแล้วเนี่ยกิ่งหนึ่งเป็นร้อยนะพวกเนี้ยแล้วสีอย่างเงี้ยหาที่ไหนอ่ะอันนี้คืนก็ก่อนไม่ได้ขโมยนะบอกว่าขอยืมเข้าไปในรายการก่อนอ้าวจ้ะตอนนี้ปลูกด้านทมสีนี้กันเยอะอีกหน่อยมาตอนนี้มองไปที่ต้นด้านทมที่ปลูกเราจะเห็นว่าน้ำตกเราเริ่มมีป่าละใช่ไหมคะมีป่าข้างหน้าเริ่มลึกลับแต่ไม่มีความลับนะคะลึกลับอ้าวเดี๋ยวตอนเย็นนี้ค่อยไปดูเรื่องเขาทำห้องน้ำตอนนี้เราตรงไปที่พี่หมอนด้วยก่อนตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีคะไม่มีใครรู้เลยค่ะถามอะไรเอาละต่อไปนี้ต้องมีนาฬิกาตรงไปที่บริเวณของการทำงานซึ่งเราจะทักทายพี่หมอนุ้ยเมื่อวานนี้คุณแม่ห่วงต้นนี้เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะลงลุยกับต้นนี้ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งในความพยายามของพวกเราที่จะพูดเรื่องความไม่ประมาทเขาบอกว่าพอเราแบ่งพื้นที่เนี่ยของใครของมันอัตราตัวตนมันก็มาเลยอ่ะพี่เสรีปุ๋ยวันนี้มีอีกเท่าไหร่จ้าเดี๋ยวจะส่งคนไปช่วยตอนนี้มี170ถุงครับ170แล้วก็กอง2ตันจะตักวันพฤหัสครับโอเควันนี้จะทำกอง1ตันครับเดี๋ยวเอากลุ่มแม่กบช่วยเนาะได้ครับเดี๋ยวต้องการกี่คนทีมแม่กบไม่ว่างเห็นแม่ออฟไลน์มาบอกเหรอครับถ้างั้นเราเอาเด็กฝึกงานโอเคมั้ยเราเอาเด็กฝึกงานสำหรับยกที่ไก่แก่นอกนั้นผมยกได้โอเคกี่คนคะ2คนก็พอ2คนได้ตามที่ต้องการเลยค่ะออกทีมแม่กบอาจจะปลูกต้นกดให้คุณแม่เพราะสั่งต้นกดมา25ต้นเขาทำงานเร็ว เดี๋ยวเราจัดการ เอาละค่ะแล้วเดินสวนเด็กๆใส่แมสลูกใส่แมสทุกคนใส่แมสนะคะกลุ่มนี้กลุ่มไหนฝึกงานฮะอ้าฝึกงานไปกินอะไรอ่ะโอ้โหแม่กบเนี่ยค่ะขนมมาจากนู่นนะมาจากอะไรนะคุ้มดำเนินคุ้มดำเนินอ้าวค่ะเด็กๆดีละใส่แมสก์ไว้อ่ะมาดูอันนี้มาจากคุ้มดำเนินเหรอจ๊ะโอ้โหให้กำลังโอ้โหนี่ดีมากเลยอันนี้คือผัดอะไรลูกชมจานดูสิคะนี่จากผลของโควิดครั้งที่หนึ่งมาเป็นแล้วอันนี้ก็แกงนะคะโอ้เขาไม่รู้ว่าคุณยายพูดอยู่อ่ะแล้วอันนี้อะไรคะอันนี้วุ้นเป็ดเจ้าค่ะของเราทำสังฆาถวายเมื่อวานเนี่ยค่ะอ๋อมีคนมาถวายอันนี้เหมือนกันดีจ้ะพยายามให้ถึงคนหลังๆแล้วถ้าเผื่อวันนี้เนี่ยกลุ่มที่เข้าไปทำงานที่จะยกต้นไม้เนี่ยจัดแพ็คบินโตให้เข้าไปด้วยเรามีอะไรนึกถึงคนของเราอยู่ที่ตรงไหนอิ่มหมดนะคะนี่เป็น
ผนังเปิดสิคะลูกตอนนี้กำลังออกอากาศโอ้โหแม่กบตรวจงานให้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ผนังอะไรฮะผนังอ๋อมีหมูและไก่สำหรับแกงคั่วไก่อ๋อเพราะว่ากลุ่มบางหวังเนาะอ๋อดีแล้วใช้ภาชนะคนละอันนะโอ้นี่สำหรับกลุ่มสะใจดีด้วยโอ้โหอันนี้แหละคุณแม่ว่าเธอไปทำงานข้างนอกอย่ากินเยอะอย่าเกิน4ดอกนะให้กิน4ดอกมันก็จู๊ดๆอ่ะไม่มีห้องน้ำนะไอ้พวกไปรอมอันนี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องขออาศัยขอบใจพวกเราทุกคนจ้ะมอบดอกไม้ไปเลยวิธีการก็คือปล่อยให้แห้งอย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวตัดปลายให้เรียบร้อยอันนี้ลองทำเป็นของพวกเธอซิว่าเธอจะทำให้ต้นไม้อันเนี้ยมันกลายเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าของมันยังไงอ้าฝากไม่ชีน้ำเราก็จะได้รู้ว่านี่แหละเราทำงานการบวชก็เป็นอย่างนี้ละค่ะเอาละคุณแม่เดินผ่านทางนี้นะจ๊ะทุกคนกลุ่มแม่กบใช่ไหมลูกอ้าวกินก่อนคุณยายขอบคุณต้นไม้ต้นกดจะมาเมื่อไหร่ลูกอ๋อเดี๋ยวประมาณ2 3วันนะครับงั้นเดี๋ยวเก่งเนาะเก่งดูตำแหน่งกับคุณยายโอเคไหมวันนี้คุณยายมีต้นกดที่สั่งมาแล้วจากคราวที่แล้วจากบ้านแม่กดแม่กบนั่นแหละมันเอ็นๆหน่อยเดี๋ยวไปช่วยคุณยายก่อนแล้วคุณยายอาจจะนั้นอีกสัก 3-4 ต้นพอมีเวลากับคุณยายหน่อยมั้ยคะได้ครับโอเคขอบคุณค่ะขอเดินผ่านนะคะอ่ะแม่กบขาเนี่ยค่ะกลุ่มนะคะกลุ่มที่มาช่วยรายงานข่าวมานี่เลยปลาดูปลาดูปลาปลาวนนะคุณยายยังไม่ได้ไปนะมาละดูสิเธอนี่ประจบกินจริงๆนะจ๊ะดูสิคะประจบกินไหมคะขนาดเดินมานะคะดูประจบกินมากเลยพี่หมอนุ้ยอ้าวมาแล้วนี่ชนิดจริงอ่ะเนี่ยค่ะอาหารเขาจริงเมื่อวานนี้ก็จริงอย่างหนึ่งใช่ไหมค่ะโอ้ดูสีดำนะคุณยายจะลองดูนะสีดำอ่ะลูกสีดำใจดำไม่เอามันนี่ลูกสีดำอย่าใจดำมันนี้ยายดักใช่ไหมสงบทันทีอ่ะมันนี้ดักนู่นไปเลยลูกไปไกลๆหนูจ๋าหนูไม่มีแรงหนูอย่าไปวิ่งกับเขาหนูอย่าไปแบบขอมีแค่อะไรลูกปลาเธอฟังแค่หนังติดกระดูกไปแย่งกันอยู่นั่นแหละนี่ของสบายๆอยู่ข้างนอกเขาบอกว่าคนเวลาแย่งกันน่ะแค่ได้กินเนื้อที่แบบเป็นหนังติดกระดูกน่ะแทะกันปากเจอไม่เอามานี่ค่ะคนดีไปไกลๆเห็นไหมคะไอ้พวกแทะกันปากเจอเนี่ยต้องรู้นะเนี่ยดูน่ะดูสิพวกนั้นน่ะสำลานแล้วเห็นไหมฮะไปลูกปะดักวะเนี่ยแทะกันปากเจอเนี่ยไอ้กลุ่มเนี้ยตะกะเนี่ยตัวดำมันไปไกลแล้วมันรู้แล้วว่ามันช้ากินได้ทั่วถึงเธอนี่ยายก็ให้เธออยู่ทางนี้ก่อนเธอจ๋าไปวันนี้พี่หมอนุ้ยของเราอะไรอ่ะคะอาหารนี่ยังไม่ได้อ่านบทธรรมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ของเราอะไรจ้าอาหารวันนี้อ๋อวันนี้มีหล่นเต้าเจี้ยวเจ้าค่ะแล้วก็ยำมะม่วงกับมะพร้าวคั่วโอ้ได้ใส่ไมโครโฟนยังอ่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคโอเคแล้วก็ผัดถั่วงอกผัดเลือดหมูแล้วก็ต้มจืดข้าวโพดของตลาฟาร์มค่ะนี่เมื่อวานนี้ปิ้งข้าวโพดไม่ได้กินลืมงานเยอะวันนี้วันพระมาหยุดไม่ดีอย่างเดียวโอ้โหนี่ตัวนี้มันใหญ่มากเลยเนี่ยมันถึงได้แย่งเขาไงมันอ้วนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยดูสิถ้าอยู่ที่ร้านขายปลาของหลายตังนะเนี่ยสีสวยด้วยเอากินไปเลยตัวนี้ก็โตกลุ่มสีส้มนี่ก็เริ่มโตไหนจ้ะนี่ก็โตอ๋อกลุ่มสีส้มมันจะโตเร็วนะคุณแม่อ่าสีส้มโตเร็วแล้วมันก็แย่งสิเราเนี่ยแม่ไปไกลแล้วมันเริ่มรู้แล้วว่าคุณยายให้ความยุติธรรมใช่แต่คนเนี่ยคนเนี่ยนะชอบอะไรรู้ไหมชอบให้คนแย่งกันแล้วก็ดราม่า
พูดให้มันเวอร์วังดูสิเนี่ยให้ข้าเราหมดไหมให้เราทำหมดใช่ไหมอะไรนะเจ้าเนี่ยให้เราให้ได้หมดใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวใหม่อ่ะไปลูกไปเนี่ยดูสิคะกำลาบความหน้าด้านได้โดยการให้ความยุติธรรมกระจายไปมีปัญญาอย่าผลักคนลงเหวให้ยังมีปัญญาอ่ะอันนี้รอว่าสำหรับไอ้พวกที่ไม่อิ่มมาโอ้วันนี้ขอชิมข้าวโพดก่อนเมื่อวานนี้ข้าวโพดอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะใหม่ค่ะคุณแม่นี่ใหม่แล้วเมื่อวานนี่ยายไม่ได้กินใครกินบอกมารสชาติเป็นไงลูกไม่ได้กินไม่อยู่ไม่รู้ฮะไม่อยู่ไม่รู้เลยเมื่อวานเมื่อวานเขาที่กินโอ้นี่ก็ปลูกเองนะพี่หมอนุ้ยเขากำลังเอาไอ้เจ็ดสีอ่ะสีลุงอ่ะไปไว้ในไก่ซิลกี้แล้วนะอืมนี่มาอันนี้ก็เองนะคะอันนี้ก็อันนี้ต้องตัดแบบประมาณว่าเป็นสักพันอ่ะตัดให้ได้เป็นพันต้นนะอันนี้มีคนถวายคุณยายมานะล็อตแรกเนี่ยให้มาพันต้นตอนนี้เขาต้องการขยายไอ้นี่ต่อเราก็จะได้มาเสียบเพราะเนี่ยเรากินได้ทั้งสังขารเลยวิตามินซีสดด้วยบ้านหนูจะลูกใหญ่มากสายพันธุ์คุณแม่ให้เด็กไปตัดเลยเป็นหลายพันเลยฟังประกาศพ่อเอ๋เป็นพันเลยเอากลุ่มปลาปลากระยอไปขยายอันนี้ก่อนต่อไปหมอไปตัดเลยตอนนี้เขาส่งเบบี้โรสไปให้พี่200กิโลกว่าแล้วไหวป่ะซื้อไหวป่ะไหวค่ะเดี๋ยวก็มันจะจ่ายเงิน อย่าเพิ่งจ่ายเอาให้ได้แบบประมาณสักกุศลมันเราจ่ายตอนนั้นเนี่ย 25,000 ถ้าเราได้แบบขยับไปถ้าสมมุติว่าวันนี้เขาล้างแปลงเลยนะค่ะคุณแม่เพื่อที่จะเอาไอ้ที่เขาทำใหม่อีกพันต้นน่ะปลูกลงตกลงพี่หมอนุ้ยรับนะคะสำหรับคุณแม่นะแต่คนอื่นเขาไม่รับนะคะ 1,000 กิโลต่อเดือนละ 20,000 บาทสำหรับเอามาใช้จ่ายในเรื่องของการทำเมล็ดพันธุ์ในทาราฟาร์มสาธุอ่ะเดี๋ยวไมโครโฟนจะอยู่กับพี่อย่าเพิ่งทำอะไรคุณแม่กินนะเพราะบอกคุณแม่เคี้ยวไปพูดไปมันจะสำลักแต่คุณแม่ขอไปอ่านบทธรรมวันนี้วันพระก่อนโอเคไหมจ้าสาวๆทักเข้ามาก่อนแล้วอ้าวละไปก่อนนะอย่าเพิ่งนะโหนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยบอกวันนี้เรากระจายการให้ที่ทำให้ปลาทั้งหลายเริ่มสงบนะคะพอคุณยายมานั่งเนี่ยไอ้พวกหิวมากเดี๋ยวมันจะรู้ เขาบอกว่าราคะเนี่ยมันทำให้คนกระจุกกันขอขอบคุณนะคะฟ้าประทานพรซึ่งหน้าฝนเนี่ยแบบเรามีเป็นล้านกิ่งแล้วนะคะฟ้าประทานพรอันนี้ป้าตุ๊กจ๋าเมื่อวานนี่อาจารย์น้องสมมาบอกว่ามันเหมาะกับที่นี่ใช่เพราะที่นี่มันแรงพอฝนตกมามันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยดอกเนี่ยค่ะพร้อมเลยชูช่อเป็นการรายงานข่าวว่าโควิดรอบที่1ทำอะไรไว้รอบที่2เรายังไม่ต้องถึงก็ล็อกแต่รอบที่3เนี่ยมันคือคนใกล้ตัวแล้วนะคะนั้นวันนี้เราพูดเป็นคำสอนที่สอนพวกเราทุกคนว่าผู้ละความทุกข์สิ้นเสียได้ละชั่วได้ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยนะคะวันนี้คำสอนนี้เหมาะกับพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนเจน Y เจน Z เจนอัลฟาหรือจะเป็นเบบี้บูมอย่างที่คุณยายเคยผ่านมาก่อนนะคะจะเป็น XY Z อะไรเนี่ยบทนี้เหมาะกับพวกเราทุกคนภิกษุทั้งหลายความสงัดในวงเล็บคำว่าสงัดคือห่างไกลจากบาปธรรมจะเจนไหนก็ต้องสงัดนะคะอันยิ่งความสงัดอันยิ่งสำหรับภิกษุในธรรมวินัยนี้มี3อย่างเหล่านี้เท่านั้น3อย่างอะไรบ้างเล่าถ้าอยากถึงความสงัดจำ3อย่างนี้เท่านั้นนักบวชอย่างคุณยายก็ดีอย่างพวกแม่ชีที่บวชใหม่ที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเราก็ดีต้องเป็นคนที่รู้จักความสงัดอันยิ่งนะคะ 1. เป็นผู้มีศีลต้องมีศีลละความทุศีลเสียได้และสงัดจากความทุศีลเอาละสิ
จะเป็นคหบดีชาวนาแต่ว่าผิดศีลไม่ได้และสงัดที่หนึ่งคือความทุศีลสงัดที่สองเป็นผู้มีความเห็นชอบความเห็นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิละความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นคือต้องละถ้าเคยมีความเห็นผิดก็ต้องละแล้วสงัดคืออะไรคือห่างไกลจากการคบคนที่เห็นผิด 3. เป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอาสวะก็คือเนี่ยราคะโทสะโมหะละอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายมี3อย่างนะคะ 1. ต้องไม่ทุศีลดีเนี่ยต้องไม่ผิดศีลผิดธรรม 2. ต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 3. ต้องเป็นผู้ละอาสวะภิกษุทั้งหลายนั่นแลผู้มีคุณธรรม3อย่างดังกล่าวนี้แล้วเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงยอดและถึงแก่นถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระแล้วคนเหล่านี้ก็คือพวกที่หยุดชั่วมันจึงมีที่ที่ว่างสำหรับเข้าถึงแก่นอย่าไปเน่าในเปียกแฉะอยู่กับเปลือกกระพี้นะคะแล้วท่านเปรียบเทียบไว้น่ารักมากเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีของคหบดีชาวนามีผลได้ที่แล้วคหบดีชาวนาก็รีบๆให้เกี่ยวข้าวนั้นคั้นแล้วก็รีบๆให้เก็บขนคั้นขนก็คือขนน่ะพอเกี่ยวเสร็จก็ขนออกไปคั้นแล้วก็รีบๆให้นำขึ้นไปไว้บนลานคั้นแล้วก็รีบๆให้ทำเป็นกองกองแล้วก็รีบๆให้นวดรีบๆให้สองฟางรีบๆให้สารคือปัดฝัดนั่นฝัดนั่นนะคะคั้นแล้วก็รีบๆให้สีคั้นแล้วก็รีบๆให้ซ้อมซ้อมมือคนทำข้าวจะรู้คั้นแล้วก็รีบๆให้ฝัดแกบเอาแกบออกเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวเปลือกของคหบดีชาวนานั้นก็เป็นอันถึงที่สุดถึงแก่นสะอาดตั้งอยู่ในความเป็นข้าวสารได้ฉันใดก็ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลละความทุศีลเสียได้และสงัดจากการทุศีลนั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบละความเห็นผิดเสียได้และสงัดจากความเห็นผิดนั้นด้วยเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วละอาสวะทั้งหลายเสียได้และเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงยอดถึงแก่นบริสุทธิ์ตั้งอยู่ในสาระนั้นฉันนี้ทำให้เห็นว่าฉันนั้นเป็นดังนี้เหมือนเราเนี่ยเป็นคหบดีชาวนาเราก็มีศีลนะคะมีสมาธิมีปัญญาเราก็ไถนาพอไถนาแล้วเนี่ยเราก็หว่านพอหว่านเสร็จแล้วก็เอาน้ำเข้าน้ำออกแล้วก็แบบใช้ชีวิตนะคะที่มีปัญญารอเวลาคือเราจะไม่เป็นคนที่แบบกินข้าวรีบเราต้องขยันละศีลนะคะแล้วก็หวานแล้วก็เอาน้ำเข้าน้ำออกอันนี้แหละค่ะคือการทำให้ถึงที่สุดที่จะไปให้ถึงแก่นพอถึงเวลาออกรวงคราวนี้บทนี้ก็บอกว่าคนที่ทุศีลจะไปถึงยอดถึงแก่นไม่ได้ก็ต้องหนึ่งเกี่ยวเสร็จก็เอามาขนไปวางไว้แล้วก็กองถูกไหมคะแล้วก็ทำให้มันเกิดการชาวนานะเขารู้จักวิธีการจนกระทั่งเอามาตำแล้วก็ได้ข้าวที่เป็นข้าวสารแล้วก็เป็นข้าวเปลือกเป็นเปลือกแล้วก็ฝัดเอาเปลือกออกเนี่ยมันค่อยๆเข้าไปจากเปลือกจากเนื้อจากแกนนะคะเข้าไปถึงข้างในสุดนั้นชีวิตที่มันเข้าไปไม่ถึงแกนไม่ถึงยอดเนี่ยถือว่าล้มเหลวค่ะงั้นวันพระวันนี้วันพระเราลองตั้งธงของเราว่าเฮ้ยชีวิตเรามันโอเพ่นซีเครตมันไม่มีความลับเพื่อไปให้ถึงยอดเข้าไปให้ถึงแก่น
อย่าไปเสียดายกับอะไรที่เรารู้สึกว่าโหมันเป็นเปลือกนะคะและไอ้เปลือกเนี่ยมันก็มาจากการทุศีลนั่นแหละดูปลานะคะวันนี้สงบเลยอิ่มละสิเนี่ยไหว้กันสำราญมากเลยคือไม่แย่งกันและกระจายกันด้วยนะกระจายกันพอมันอิ่มแล้วเนี่ยมันก็ต่างคนต่างอยู่แต่เราทำให้คนหิวโดยการผิดศีลผิดธรรมแล้วอยู่ๆเราก็แจกมันจะบี้กันยังไงเราก็แจกแต่ไอ้คนที่รับแจกเนี่ยมันไม่เป็นขหบดีชาวนาที่ร่ำรวยได้มันก็จะอยู่ในภาวะของความหิวโหยทำอะไรไม่เป็นก็ต้องเลี้ยงปลาให้เป็นไม่อย่างนั้นก็ต้องคอยให้อาหารปลาแต่การให้อาหารปลาที่ดีก็ต้องไม่ให้ปลามันลุมตัวใหญ่ก็อ้วนไปไอ้ปลาตัวเล็กก็เสร็จแต่พอไม่ให้อาหารเสร็จไอ้ปลาตัวใหญ่ก็จะกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารสังคมอย่างนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นละสิ่งที่มันผิดศีลผิดธรรมจะเข้าถึงยอดได้เข้าถึงแก่นได้เอาละค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนขอข้าวโพดมาก่อนอย่าเพิ่งเอามาหลายอย่างดูผลงานของพวกเราก่อนข้าวโพดนะคะวันนี้เป็นวันที่พวกเราลดกาแฟแล้วเพราะว่าเริ่มกินทาเก็ตอีกครั้งหนึ่งก็สังเกตแล้วเมื่อเช้าก็กินกล้วยมาแล้ว2ชิ้นพอกินกล้วยมันเริ่มจะขับถ่ายเพราะเราไม่ดีท็อกด้วยอันนี้เล่าให้เป็นภาพเลยนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยลองฝึกดูตอนนี้คุณแม่ฝึกการจะบริโภคอาหารต้องดูร่างกายก่อนบางทีร่างกายไม่ต้องการคุณแม่ก็ไม่กินถ้าร่างกายต้องการเช่นต้องการการขับถ่ายคุณแม่กินกล้วยมา2ชิ้นมันเข้าไปกินน้ำเยอะมากเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เริ่มตั้งสัจจะกับตัวเองว่าเราต้องไม่ป่วยไม่เป็นภาระไม่มีความลับเลยนะคะจากนี้ไปอ้ามาอ้าขอเอาข้าวโพดปิ้งแป้งใช่ไหมค่ะมีแป้งขอนี้ก่อนมะละกอมีวีว่านะวีว่าฝากมังคุดมาให้คุณยายกับอาจารย์น้องสมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มขยายพันธุ์แล้วก็จะเริ่มให้กับทุกคนมีที่ว่างปลูกเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาพันธุ์ที่บ้านหมอน้อยนะคะแต่เนื่องจากเราจะพยายามให้จบภายในครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนี้เราเริ่มมองว่าคนเจน Y ที่เรากำลังจะหลอกมาดูเนี่ยไม่ใช่เจนคนแก่เนี่ยเขาจะต้องอยู่กับอะไรที่กระทับฉับไวเร็วไม่พูดซ้ำคุณยายก็จะลองปรับเพราะวันนี้เนี่ยเอาสิ่งที่ครูจ๊อบออกรายการกับเราในคลับเฮ้าส์ส่งไปให้บรรดาบก.ทั้งหลายดูละเราจะขยับใครที่ฟังคุณแม่ตรงนี้นะคะลองขยับเข้ามาเป็นผู้ร่วมการทำงานกับคุณแม่คุณเป็นคนฟังคุณเจนอะไรคุณบอกมาด้วยคุณเป็นเจน X เจน Y เจน Z เจน Alpha หรือ Baby Boom คุณบอกคุณแม่มาเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะลองทำงานในแมกกาซีนของเราที่เราจะพูดเรื่องอย่างนี้แหละค่ะเรื่องการเข้าถึงแก่นถึงยอดแบบติดตามได้ฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นเจน Y ลองกลับไปฟัง YouTube ว่าเอาไม่ใช่ YouTube Clubhouse ใน YouTubeหรือคนที่กำลังเลี้ยงคนที่เจน Y ลองมาช่วยคุณแม่ทำงานนะคะก็วันนี้เราก็เริ่มเดี๋ยวกลับซ้ำนิดนึงคือดูอันนี้ก็เป็นมะละกอนะคะคุณแม่ก็ถูกร่างกายมันเตือนว่าพอมันไม่ได้ขับถ่ายเนี่ยพอกินอะไรเนี่ยมันจะเริ่มแล้วก็มะละกอก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหลายนี่ก็ถือว่าเป็นควีนเลยใช่ไหมมะละกอเนี่ยก็ถือว่าเป็นควีนใช่ไหมเขาไม่ถือว่าเป็นคิงก็มีคนรับทุเรียนของเราไปเป็นแบบประมาณจีนเนี่ยส่งเครื่องบินมาละอีกหน่อยเนี่ยนะคะเราก็ต้องเป็นคนรู้แล้วเราไม่ได้ปลูกทุเรียนขายเราต้องปลูกทุเรียนกินมะละกอเนี่ยเป็นการปลูกที่เราเอาไว้กินอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะลองชิมดูคุณแม่จะขอกินมะละกอก้อมไปหาพี่หมอนุ้ยเลยพี่หมอนุ้ยตามอะไรไปเลยค่ะผัดเลยจ้ะวันนี้ผัดตัวงอกค่ะผัดตัวงอกบ้านเราผัดตัวงอกตาลาฟาร์มกับเลือดหมูค่ะวันนี้แม่ชีออนจะเป็นลูกมือใส่นี่เลยโอเค
ใส่ไป4ชิ้นก็ค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ผัดเลือดหมูลงไปเลือดหมูนี่เราทำสุกแล้วใส่ถั่วงอกเลยให้ร้อนยกถั่วงอกแล้วทำหมูเกลี่ยไปเรื่อยๆมันมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมคะที่หมูถั่วงอกเจ้าค่ะสดใหม่ถั่วงอกอย่างเดียวเลยเหรอสดใหม่ค่ะสดใหม่ไม่ใส่อะไรเลยนิดนึงของคุณแม่จะต้องเราจะต้องไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็เดี๋ยวพอถั่วงอกแบบกึ่งสุกกึ่งสุกกึ่งดิบอะค่ะเขาจะมีแบบกรอบๆแล้วก็ใส่ผัดใส่ถ้ามันแห้งเราก็เหยาะเราสามารถเหยาะน้ำได้หน่อยนึงเราเอาน้ำซุปมาเหยาะก็ได้โอเคเสร็จแล้วค่ะตักใส่เลยใส่ให้หมดเลยวันนี้เรามีอีกเมนูนึงที่ทำมาที่หมอทำมามะม่วงแช่อิ่มแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้มะม่วงป่านะเจ้าคะเราใช้มะม่วงแก้วขมิ้นเพราะว่ามะม่วงป่าหรือมะม่วงเบาเนี่ยหมดฤดูกาลแล้วตอนนี้มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยจะเยอะเราก็ทำลักษณะเดียวกันละค่ะแต่ว่าการหั่นเล็กลงแล้วเขาก็จะกรอบกว่าเนื้อเขาจะแน่นกว่าแล้วก็จะใช้น้ำตาลน้อยกว่าอันนี้คือหลนเต้าเจี้ยวเจ้าค่ะมีส่วนผสมก็กะทิเต้าเจี้ยวไข่หอมกระเทียมไปเดี๋ยวเสิร์ฟได้เลยเจ้าค่ะหลนเต้าเจี้ยวเดี๋ยวจะโรยมะม่วงที่เป็นโรยมะม่วงหน่อยนึงโรยหอมด้วยค่ะแล้วเกลืออีกสูตรนึงตำมะม่วงกับมะพร้าวคั่วเป็นสูตรเด็ดก็มีหอมกระเทียมพริกขี้หนูตำรวมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงโขลกไปพร้อมกันเลยนะเจ้าคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปดับกลิ่นของพริกขี้หนูไม่ให้มีกลิ่นฉุนก็ตำรวมไปเลยพอหยาบๆแล้วก็ใส่กะปินิดนึงใส่มะม่วงแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวคั่วเจ้าค่ะขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังเอาเต้าเจี้ยวมาให้คุณแม่นะคะคุณแม่สาธิตว่าเมื่อกี้เนี้ยอาจจะมีเสียงคุณแม่เคี้ยวข้าวโพดอยู่บ้างนะคะแต่เป็นการเคี้ยวข้าวโพดที่คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าปลูกข้าวโพดกินเองคุณจะได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยนะคะและวันนี้คนแก่ชอบอันนี้อาหารเจนเบบี้บูมก็คือ
ะไรนะเขาเรียกอะไรนะเจ้าเจี้ยวหลนใช่ไหมคะเจ้าเจี้ยวหลนผักนี่คือผักที่พวกเราปลูกเองนะคะขอโฆษณาปลูกเองอันนี้คือทาราฟาร์มอันนี้เคยแจกเม็ดแล้วอันนี้จะเล่าเลยนะคะว่าแจกของส่องตะเกียงอ่ะคุณยายไม่ได้เอาแว่นออกแจกของส่องตะเกียงนะคะที่นู้นเราไม่กินอาหารกลางอากาศเดี๋ยวก่อนขอจบตรงนี้ก่อนค่ะคือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกได้ว่าอันเนี้ยมันขยายพันธุ์ไปแล้วกำลังจะพูดถึงเรื่องการขยายพันธุ์นะคะได้ขยายพันธุ์ไปแล้วใครที่ได้รับพันธุ์จากเสถียรหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเราเรียกว่าโครงการแจกของส่องตะเกียงนะคะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีการซื้อนี่อีกเลยแล้วก็ขยายออกไปเยอะเด็กๆนะคะแตงกวาก็ทำเองผักสลัดก็ทำเองก็จะมีตั้งแต่เต้าเจี้ยวซึ่งในอนาคตเราก็จะทำเต้าเจี้ยวเองคือฝึกคือนักบวชเนี่ยจะต้องทำเรื่องทาราฟาร์มกับเรื่องของการทำโปรดักต์ก็พี่เรด้าก็บอกแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะเห็นนักบวชนั่นแหละค่ะที่เรียนเรื่องการทำเต้าหู้นะคะซึ่งเต้าหู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ vegetarian ด้วยให้นึกก่อนว่าตามคุณแม่ให้ทันก่อนนะคะเรื่องที่สองก็คือสุขภาพคุณแม่จะดีขึ้นจากการรู้จักการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยหรือไม่ถ้าคุณแม่แข็งแรงขึ้นจากการเจ็บป่วยคราวนี้แสดงว่าอาหารของคุณแม่เนี่ยมันมาจากความปลอดภัยก็คือความไม่ปลอดภัยเราต้องหยุดถ้าเราทำเรื่องแก่นธรรมเมื่อสักครู่นี้ไม่กินอาหารสักแต่ว่าอร่อยแต่สักแต่ว่าภาพตามธรรมชาติเท่านั้นอันนี้ค่ะคุณแม่ดูร่างกายละฝึกละเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องอะไรมันจะเป็นสิ่งที่เราจะไปแข็งแรงเองเราจะบอกแล้วว่าลำดับขั้นตอนของการเข้าไปถึงแก่นและยอดตั้งแต่การปลูกการปรุงการปรุงเมื่อกี้ที่หมอนุ้ยก็ทำไปแล้วในช่วงที่คุณแม่กินข้าวโพดดูสิคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำว่าไอ้ข้าวโพดเจ็ดสีมันออกมาเป็นอย่างนี้อย่างไรนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนั้นมันต้องมาจากการพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นก็เห็นอยู่ว่าคุณแม่กับพี่หมอนุ้ยเนี่ยเห็นไหมคะแม่กระทั่งเอาเบบี้โรสไปกิโลละ20 บาทพอเป็น100 กิโลก็ได้ 2,000 บาทก็บอกว่าไอ้ 2,000 บาทเนี่ยให้เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเดือนหนึ่งทำได้ 1,000 กิโลคุณก็ได้ 20,000 บาทอ้าวมันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นรายได้ใช่ไหมคะแต่พอได้เงิน 20,000 บาทก็ไปซื้อกินอีกไม่ทำกินไม่ปรุงกินเอาไหมเหนื่อยไม่เอาจากนี้ไปรายการของเราจะถูกปรับเป็นเจน Yแล้วจะลองดูว่าไอ้กลุ่มเจนวายมันจะฟังธรรมะแล้วจะพูดเรื่องทารากลับบ้านยังไงแบบคุณยายแล้วมันก็มีเมจิกไอ้พวกนี้ไปไหนต้องถ่ายรูปมีที่เซลฟี่เดี๋ยวเราก็จะต้องทำเรื่องเหล่านี้ราคาลดคนที่ดูเราให้เด็กลงไปและเด็กกลุ่มนี้จะมาเป็นผู้สร้างสรรค์กับเราในว้าวแมกกาซีนได้ยังไงเมื่อวานนี้คลับเฮาส์เป็นที่สนุกสนานมากกลับไปฟังคลับเฮาส์แล้วก็คุณแม่ต้องขอบพระคุณนะคะที่หลายคนส่งผลไม้ส่งความรักมาให้คุณแม่รวมทั้งคนที่เห็นคุณแม่เมื่อคืนนี้ว่าคุณแม่เริ่มแจกเกลือหิมาลายันตามโรงพยาบาลถ้าใครมีความต้องการนะคะก็บอกมาเพื่อเราจะได้ช่วยกันทำให้ช่องคอของเราเนี่ยมันสะอาดแข็งแรงนะคะตอนนี้คุณแม่ก็ส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆเดี๋ยวก็จะให้เขาเอาไปให้ที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะแก่งกระจายคือเอาอย่างนี้ค่ะคุณต้องการเท่าไหร่คุณบอกคุณแม่เราไม่ละโมบนะคะเอากลับไปกักตุนไม่ได้ตอนนี้ต้องให้คนทุกคนที่กำลังป่วยกำลังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วหรือยังลองฝึกว่าลองตื่นขึ้นมาแล้วยังมีโควิดติดใจทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายกินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ฝึกทำความสะอาดช่องคอเอาไว้เราเจอมามันปิวผ่านเรามามันอาจจะมีบ้างแต่ภูมิคุ้มกันเราดีอันนี้แหละค่ะคุณแม่ก็เริ่มทำเข้าใจว่า 2-3 วันนี้ก็จะเริ่มถึงตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าเขาแพ็คกันแล้วเมื่อวานนี้ก็แพ็คกันได้ประมาณสัก 2-3 พันถุงนะคะเราก็ตั้งไว้ว่าประมาณสัก 10,000 ถุงเนี่ยถุงนึงเนี่ยคนก็ทำน้ำเกลือเนี่ยได้3ขวดใหญ่ๆก็น่าจะพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าเราจะแข็งแรงและไม่เป็นปัญหาของบุคลากร
ในกระทรวงสาธารณสุขเหมือนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ต้องหายอ่ะทำไมล่ะเพราะคุณแม่ไม่อยากเด็ดเดี่ยวเหมือนกันเลยค่ะลองมาเรียนรู้เรื่องกันนะคะและสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีชีวิตไปถึงคนทุกข์เขาเรียกว่าสุดยอดไงวันนี้บทธรรมละชั่วไม่พึ่งตัวเองก็พึ่งตัวเองพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราสองคนวันนี้เดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวผัดของคุณแม่จะไม่ร้อนนะคะเพราะว่ากินต่อหน้าแขกก็ไม่ดีเดี๋ยวสำลักเราสองคนลาไปก่อนนะคะพี่หมอนุ้ยพรุ่งนี้อะไรคะพรุ่งนี้ว่าจะทำข้าวยำให้คุณแม่ใช่ค่ะอ๋อข้าวยำก็เป็นผักเยอะค่ะได้เลยค่ะใครอยากจะทำที่บ้านต้องการสูตรติดต่อพี่หมอนุ้ยได้เลยนะคะเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเราได้เลยค่ะวันนี้เราไปก่อนค่ะธรรมะสวัสดีวันพระพี่หมอนุ้ยต้องพูดว่าสุขสงบเย็นและเป็นสุขร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะคิดถึงพี่ติ่งนะพี่ติ่งดูอยู่เมื่อวานนี้ขับเฮ้าส์พี่ติ่งได้คำตอบไปเลยจากการมีชีวิตที่แบบ